สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครพฤษภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อน May December Romance ออกอากาศทางช่อง3กด33นำแสดงโดยแยมมัทิราตันติประสุทธ์ริววชิรวิทย์วัฒนภักดีไพศาลและชาคริตแยมนามเมื่อความรักไม่ได้ถูกจำกัดแค่อายุเรื่องราวทั้งหมดจึงเกิดขึ้นซิสออนสาวแก่วัย52ปีถูกดนัยคนรักที่คบกันมานานกว่า30ปีบอกเลิกจนเธอจำต้องหันไปพึ่งมีดหมอที่ประเทศเกาหลีจนกลับมาเป็นสาววัย25ปีอีกครั้งบุพเพทำให้เธอได้พบกับตั้มชายหนุ่มอายุ25นักกีฬาปิงปองที่ถูกจับโดปจนต้องหมดอนาคตในวงการเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ตะวัย30พี่ชายของตั้มทำตัวหมากเมินย้ายออกมาจากบ้านมาอยู่ที่หอพักแพทย์และโหมงานหนักกว่าเดิมแต่ดันต้องมาปวดหัวกับมิ้นนักศึกษาแพทย์ที่กลัวเลือดแต่มีความฝันอยากเป็นจิตแพทย์ซิดออนกลับมาง้อดนัยหวังจะมัดใจด้วยความสาวในขณะที่ดนัยกลับเทความสนใจให้เมสาวมหาลัยสุดมั่นที่เดินกับดนัยแล้วใครๆก็มองว่าเป็นโคแก่กินหญ้าอ่อนซิดออนจัดเต็มเที่ยวผับกับมิ้นและมูมูเพื่อนมิ้นที่เป็นชายแต่ใจสาวอีกทั้งไปเข้าคอร์สฟิตหุ่นให้แซ่บไม่แพ้เมย์โดยมีตั้มเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวตั้มเข้าใจซิดออนทุกเรื่องผิดกับดนัยที่คอยบังคับกะเกณฑ์เธอตลอดจนซิดออนเริ่มมีใจให้เด็กหนุ่มรุ่นลูกคนนี้เข้าแล้วเรื่องไปกันใหญ่เมื่อซิดออนรู้ความจริงว่าเด็กที่ดนัยตามจีบมาตลอดคือเมย์หนำซ้ำเมริอาจมาชอบตั้มอีกด้วยซิดออนแอบหึงตั้มและต้องคอยปกปิดความลับเรื่องอายุที่แท้จริงของเธอซิดออนไประบายความเครียดกับคุณอุ๊แม่ของตัวเองด้วยความอัดอั้นตันใจคุณอุ๊ที่ไม่เคยบอกลูกหลานว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์เกิดอาการกำเริบสองแม่ลูกจึงปะทะคารมกันใหญ่โตจนซิดออนหนีไปเกาหลีเพื่อทำหน้าเพิ่มแข่งกับเมเมื่อกลับเมืองไทยซิดออนต้องพบกับข่าวช็อกว่าแม่ของเธอได้จากไปแล้วซิดออนค่อยๆเรียนรู้ว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างและสังขารไม่ได้อยู่คงทนในช่วงเวลานี้ตั้มคอยอยู่เคียงข้างเธอซิดออนก็คอยช่วยดูแลตั้มดูแลยายนวลคุณยายที่เลี้ยงตั้มมาตั้งแต่เด็กและป่วยเป็นมะเร็งสมองต่างฝ่ายต่างเติมใจให้กันตั้มขอซิดออนเป็นแฟนซิดออนคิดหนักว่าคนแก่อย่างเธอจะคบกับตั้มได้จริงหรือแต่เมื่อใจเรียกร้องซิดออนจึงตอบตกลงเป็นแฟนกับตั้มแต่กลับไม่กล้าบอกอายุที่แท้จริงให้เขารู้ความสัมพันธ์ของตะและมิ้นก็เริ่มก่อตัวขึ้นท่ามกลางเคสมากมายในโรงพยาบาลมิ้นบังเอิญรู้เขาว่าตะชอบการพนันวันหนึ่งมิ้นแอบตามตะไปที่บ่อนของเฮียเม้งเธอจึงรู้ความลับว่าตะเล่นพนันเพื่อใช้หนี้ให้ครอบครัวทันใดนั้นสองมาเฟียเกาหลีคงจูกับนาบีก็บุกเข้ามาในบ่อนเพื่อทวงเงินตะแต่ท้ายที่สุดตะก็เข้าช่วยเหลือเฮียเม้งที่ได้รับบาดเจ็บในฐานะแพทย์เหตุการณ์นี้ทำให้ตะได้ใจมิ้นไปเต็มๆความรักของตั้มกับซิดออนกำลังเบ่งบานขณะเดียวกันเมย์ก็เปิดใจยอมรับดนัยมากขึ้นเพราะดนัยช่วยเป็นกาวใจให้กับเมย์กับสุนทรพ่อที่ทิ้งเธอไปตั้งแต่เด็กและกลายเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายในที่สุดตั้มก็รู้ความจริงว่าซิดออนแก่จากการโป๊ะแตกของดนัยตั้มรับความจริงไม่ได้เขาบอกเลิกซิดออนไม่ใช่เพราะเธอแก่แต่เพราะรับไม่ได้ที่เธอโกหกเขามาตลอดซิดออนตัดสินใจตั้งต้นชีวิตใหม่เธอไปทำงานกับปีเตอร์เซลขายยาที่โรงพยาบาลปีเตอร์บอกชอบซิดออนตรงๆและไม่แคร์เรื่องอายุทำให้ซิดออนอ่อนไหวกระทั่งวันหนึ่งเกิดเรื่องให้ซิดออนต้องติดคุกข้ามคืนเพราะปีเตอร์ตั้มที่ห่วงซิดออนอยู่ห่างๆทนไม่ได้บุกไปมีเรื่องกับปีเตอร์จนปีเตอร์ยอมใจตั้มขอไม่ยุ่งกับซิดออนอีกตั้มขอซิดออนแต่งงานเพื่อเริ่มต้นใหม่ด้วยกันพระศุกร์เข้าพระสาวแทรกไม่หยุดเมื่อแก๊งมาเฟียเกาหลีที่ตะยังคงพัวพันอยู่ด้วยบุกมาพังงานแต่งงานของตั้มกับออนมาเฟียตัวพ่อของคงจูกับนาบีแฉต่อหน้ายายนวลว่าตะเป็นคนวางยาโดปตั้ม
ทุกคนช็อกตั้มกับตะทะเลาะกันอย่างรุนแรงตะละอายใจยอมรับความผิดทั้งหมดและแฉตัวเองผ่านสื่อตั้มจึงมีโอกาสกลับไปคัดตัวทีมชาติอีกครั้งสองพี่น้องเปิดใจกันและเรียนรู้ว่าตะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายตั้มแต่ทำไปเพราะต้องการเงินมาใช้หนี้ให้ที่บ้านส่วนคงจูกับนาบีก็ตัดขาดกับพ่อตัวเองเพราะรับไม่ได้ที่พ่อดูถูกและทำร้ายนาบีแถมยังตั้งใจทำร้ายชีวิตตะที่คงจูแอบมีใจให้ยายนวลอาการทรุดลงช่วงเวลาเดียวกับที่ตั้มต้องไปคัดตัวทีมชาติตั้มฮึบไปแข่งคัดตัวแม้ว่าจะพยายามอย่างหนักแต่ก็ไม่ผ่านยายนวลที่พ้นอาการโคม่าราวกับปฏิหารภูมิใจในตัวหลานที่ทำดีที่สุดแล้วไม่นานหลังจากนั้นยายนวลอาการทรุดลงและจากไปอย่างสงบโดยได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายและอบอุ่นกับหลานๆในช่วงสุดท้ายที่บ้านของตัวเองด้านมิ้นสอบผ่านใบประกอบโรคศิลป์ได้เป็นคุณหมอเต็มตัวเธอจับฉลากได้ไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดโดยมีตาคอยแวะเวียนไปช่วยเหลือและให้กำลังใจดนัยพบกับวิกฤตวัยกลางคนตกงานไร้อนาคตแต่เมย์กับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจับดนัยไปจดทะเบียนสมรสแต่เรื่องกลับไม่ง่ายเมื่อดนัยพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากต้องตัดไข่ทิ้งดนัยหนีการผ่าตัดจนเมย์ต้องไปตามหาดนัยที่คฤหาสน์เมย์ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวของดนัยเห็นว่าเธอเอาเขาอยู่และสามารถดูแลดนัยได้ดีตั้มได้รับการติดต่อจากสโมสรปิงปองในประเทศเกาหลีใต้ให้ไปเข้าร่วมทีมซิดออนตัดสินใจขายร้านหนังสือเพื่อส่งตั้มไปเกาหลีตั้มยอมไปเพื่ออนาคตเขาและอยากให้ออนเห็นเขาประสบความสำเร็จแต่แล้วเมื่อไปถึงเขากลับพบว่าเจ้าของสโมสรคือคงจูและนาบีตั้มได้รับการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและพิสดารจากนาบีจนถึงวันชิงเหรียญทองซิดออนบินตามมาเชียร์ตั้มถึงเกาหลีแต่กลับโดนมาเฟียตัวพ่อขัดขวางเพราะไม่อยากเห็นตั้มชนะคงจูนาบีนำทีมตลบหลังแผนพ่อตัวเองจนซิดออนตามมาเชียร์ตั้มทันในนาทีสุดท้ายตั้มชนะเหรียญทองอย่างใสสะอาดกู้ชื่อเสียงมาได้เต็มๆส่งผลให้ดนัยได้ตำแหน่งนายกสมาคมปิงปองคืนมาด้วยตั๊กกับมิ้นปลดสถานะลูกศิษย์กับอาจารย์มาเป็นคู่รักคุณหมอถึงจะโดนเคสคนไข้พรากให้ห่างจากกันตลอดแต่ก็เข้าใจในกันและกันที่สุดมูมูที่สับสนกับการแปลงเพศก็เปิดใจกับมดเพื่อนชายที่เขาแอบรักมานานมดยืนยันที่จะอยู่ข้างๆมูมูในฐานะเพื่อนที่ไม่ทิ้งกันมูมูทำใจได้และตัดสินใจจะไม่แปลงเพศแต่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นตั้มกลับมาเซอร์ไพรส์ซิดออนที่เมืองไทยหลังประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติตั้มและซิดออนกลับมาสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ในแบบของตัวเองและทุกคนได้เรียนรู้ว่าความรักคือความสุขทุกท่านสามารถติดตามความสนุกของเรื่องนี้ได้ทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:20 นทางช่อง3กด33และย้อนหลังได้ที่ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ